กับรับเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเขามีความมั่นใจมากในเกมวันนี้เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเราเตรียมตัวกันมาดีมากแล้วก็ในเกมที่ผ่านมาช่วงนั้นเราก็ทำผลงานได้ดีด้วยก็คือในช่วงต้นครึ่งแรกประมาณ10-15 นาทีเราอาจจะทำผลงานได้ไม่ดีอาจจะเล่นกันช้าแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็สร้างฐานโอกาสได้มากมายในครึ่งแรกแล้วเราก็สามารถนำได้1แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาที่เขาเรียนรู้มาคือในฟุตบอลไทยในช่วง10-15 นาทีแรกเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดดังนั้นในครึ่งเวลาหลังในช่วง10-15 นาทีแรกหลังที่เราเสียประตูจากลูกชัดทีหนึ่งลูกมันทำให้เราต้องอยากที่จะเอาประตูเพิ่มแต่ว่าเราก็สร้างฐานโอกาสได้มากมายแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเอาโอกาสที่เราสร้างได้นั้นมาเป็นประตูได้นะมันก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังครับดังนั้นก็อาจจะผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่ก็ไม่ผิดหวังกับแนวทางที่ลูกทีมเล่นครับ Of course that I'm so disappointed but like I said many times it's football this is why this game is so beautiful sometimes you're happy sometimes you're sad today it's sad day for me for my players and for Hong Kong United fans of course this was my first game in SCG and I was hoping that we will get 3 points and to celebrate after the game in the fans but it's life moving forward believe in ourselves believe in still in my work and facing Thai Fortnite again that's the only target and that's life ครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าผลการแข่งขันผ่านไปแล้วเราทำผลงานไม่ดีใน2 นัดที่ผ่านมาแต่ว่ามันไม่เพียงพอต่อการที่เราได้สามแต้มตามที่เราต้องการงั้นชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ครับดังนั้นเขาบอกว่ากีฬาทุกวันเป็นกีฬาที่เกิดงานผลมันออกมาได้ทุกหน้าอยู่แล้ววันนี้มันก็แค่เป็นอีกวันนึงที่เราไม่แฮปปี้กับของการแข่งขันแต่ว่ามันก็ยังมีเกมหน้ารออยู่แล้วเราต้องกลับไปโฟกัสกับการฝึกซ้อมเพราะว่าต้อนรับเพื่อที่จะไปเยือนทั้งท่าเรือแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับบีจีที่เป็น2 นัดใหญ่Part of the game, you know. He missed 2 penalties, and I told him in the dressing room, "You can shoot next one as well. For me, it's okay. Penalties, 50-50. You see around the world also, and for me also happened before that I missed 3 in a row. That means it's part of the game. At the end, after this penalty, we score again, one more penalty, you know, and we were leading 1-0 on Carlton. That means delay was effective today. Play good game, but unlucky he." For the goal, that's the only thing that he missed today. แล้วก็เรื่องจุดโทษมันเป็นเรื่องแบบ50-50ครับก็คือเดเลย์ตอนพักครึ่งเขาก็บอกเดเลย์ว่าโอเคต่อให้คุณจะพลาดถ้าเราได้โอกาสข้างหน้าอีกคุณก็ไปยิงอีกเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าการที่เราสร้างฐานโอกาสได้ถึงจุดโทษเนี่ยพอมันจังหวะยิงแล้วมันก็50-50ครับดังนั้นในกีฬาฟุตบอลมันก็เกิดอะไรเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นเขาก็ยังมั่นใจในตัวลูกทีมก็อยากจะเห็นนะครับว่าเดเลย์วันนี้ก็ยังทำผลงานได้ดีนอกจากลูกจุดโทษที่เขาเสียไปเขาก็ยังทุ่มเทกับทีม100%นั้นมันไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจครับดังนั้นเขาอยากให้นักเตะก้าวต่อไปแล้วก็โฟกัสกับทีมแล้วก็แน่นนัดหน้าที่เราจะเข้ามาถึง Every point is important and like I said it's football you know I take full responsibility for today and I will always take responsibility always.Then something is not good. But again, I repeat, I think that today we played solid game. We just didn't deliver. We were not clinical in the end, and this is why we come short again today. ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้เราเขาก็ยืนยันว่าให้เราเล่นเกมได้ลื่นไหลแล้วมีโอกาสสร้างสรรค์มากมายปัญหามันอยู่ที่เราไม่สามารถส่งบอลเข้าไปลุกต้นตะข่ายได้นะมันถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวันนี้เราไม่แฮปปี้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างครับอยู่ที่การตัดสินใจของเขาแล้วก็ถ้าเราจะเป็นคนเทคเขารับผิดชอบนี่เองนั้นเขาไม่เป็นโทษนักเตะว่าใครทำพลาดหรืออะไรนั้นมันขึ้นกับการตัดใจของเขาคนเดียวนะครับผม If you want to blame someone it's me today because they try everything to win this game ถ้าจะโทษใครที่